นับสนุนโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนกู๊ปดีจากทางไทยเบฟครับวันนี้นำเสนอตอนชื่อว่า SX Talk Series ครั้งที่4ครับ Healthy Price นะครับหลากหลายอย่างมีสุขครับไปรับชมกันเลยครับเชิญค่ะคนเราทุกคนเนี่ยควรจะยอมรับนะครับในเพศสภาพนะครับมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เลือกสังคมเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นยอมรับมากขึ้นในเพศหลากหลายทำให้เพศหลากหลายที่อาจจะต้องเคยหลบซ่อนสามารถเปิดเผยได้มีความสุขมากขึ้นเรามีความแตกต่างอยู่แล้วทำอย่างไรถึงจะแตกต่างได้อย่างมีความสุขสุขภาพดีทั้งกายและใจครับ SX Talk Series 2024 Healthy Pride หลากหลายอย่างมีสุขกิจกรรมภายใต้งานSustainability Expo 2024 อบรับความหลากหลายค้นพบความสุขทั้งกายและใจด้วยหัวใจที่เท่าเทียมกับงานเสวนาที่ชวนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองกับหลากทัศนะพร้อมคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจความหลากหลายอย่างมีสุขต้องเรียกว่าเป็นการจุดประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยควรจะมีสิทธิเสมอภาคและเท่าเทียมกันตอนนี้มีคำว่า gender equity ก็หมายความว่าเพศทุกเพศควรจะเท่าเทียมกันทำให้น้องๆอย่างน้อยก็ได้มีช่องทางให้รับทราบว่าเรามีกลุ่มแพทย์ที่จะช่วยดูแลสามารถข้ามเพศหรือว่าอยู่ในลักษณะเพศหลากหลายได้อย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยค่ะความหลากหลายเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคมนะครับและความหลากหลายทางเพศก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งบางครั้งความต้องการนั้นยังไม่ได้รับการตอบสนองโดยสังคมฉะนั้นการที่สังคมมาให้ความสำคัญมาเรียนรู้เรื่องนี้ร่วมกันผมว่าน่าจะทำให้สังคมเราน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็คนที่มีเพศหลากหลายเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นครับอยากจะให้ Pride Month เกิดขึ้นกับทุกๆวันเป็น Pride Day เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือ LGBTQ ก็ตามนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้สังคมของเราอะค่ะสมบูรณ์แบบแล้วก็เติบโตอย่างสง่างามแน่นอนค่ะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน